และแล้วข่าวใหญ่ของวงการโค้ชไทยนะครับที่เตรียมสร้างความฮือฮาทันทีมาล่าสุดนะครับสโมสรทองอัญญาราย FC อดีตแชมป์วีลีกเวียดนาม2สมัยปี2003ถึง2004ได้ผ่าตัดทีมครั้งใหญ่นะครับพร้อมเตรียมปลุกความยิ่งใหญ่ให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งโดยการเซ็นสัญญาว่าจ้างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่ถือว่าเป็นตำนานนักเตะของทีมไปคุมทัพอย่างเป็นทางการโดยเบื้องต้นนะครับมีรายงานว่าฮองอัญญาไล FC เซ็นสัญญากับโค้ชซิโก้ด้วยสัญญา2ปีค่าจ้างเดือนละ 800,000 บาทมูลค่ารวม 19,200,000 บาทโดยจะเดินทางไปที่เวียดนามในวันที่17ธันวาคมนี้และทันทีนะครับที่มีข่าวดังกล่าวออกไปแฟนบอลฮองอัญญาไลต่างให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นมากมายในแฟนเพจของสโมสรโดยแฟนบอลมากมายเข้ามาให้กำลังใจโค้ชซิโก้และอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จในการคุมทีมและคราวนี้นะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลฮองอัญญาไลกันว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรความคิดเห็นที่1ยินดีต้อนรับตำนานกับซูทีมความคิดเห็นที่2ขอให้โค้ชกิติศักดิ์เสนาเมืองประสบความสำเร็จความคิดเห็นที่3ช่วยซื้อกองหลังไทยมาบ้างกองหลังเรามันไม่ค่อยแข็งแกร่งเลยความคิดเห็นที่4ขออวยพรให้ฮองอัญญาไลประสบความสำเร็จในฤดูกาลหน้าความคิดเห็นที่5ฉันหวังว่าสโมสรจะนำทีมผู้ช่วยของโค้ชกิติศักดิ์เสนาเมืองมาแทนที่โค้ชคนปัจจุบันของสโมสรและน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความคิดเห็นที่6หวังว่าปีหน้ากิติศักดิ์เสนาเมืองและน้องๆจะทำได้ความคิดเห็นที่7ฉันคิดว่าซิโก้จะเป็นตำนานของฮองอัญญาไลและโค้ชจะเพิ่มผู้เล่นอีก 2-3 คนจากประเทศไทยมาร่วมทีมและทำให้ทีมมีคุณภาพอย่างบาร์เซโลน่าความคิดเห็นที่8ไม่แน่ใจนะว่ากิติศักดิ์เสนาเมืองจะเปลี่ยนสโมสรได้อย่างไรแต่ขอแสดงความยินดีกับฮองอัญญาไลหวังว่าฤดูกาลหน้าเราตั้งเป้าหมายไว้ที่3อันดับแรกเท่านั้นความคิดเห็นที่9ขอให้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนำพาสโมสรสู่ความรุ่งโรจน์ความคิดเห็นที่10ขอให้ทีมมีความสุขความสำเร็จครั้งใหม่พยายามคว้าแชมป์ในฤดูกาลใหม่มาให้ได้ความคิดเห็นที่11ฉันคิดว่าซิโก้เป็นโค้ชที่ดีในทีมชาติไทยแต่มันคงไม่มากพอในระดับสโมสรความคิดเห็นที่12ฉันคิดว่ามันดีมากเลยวีลีก2021จะน่าดึงดูดมากขึ้นถ้ามีโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมาคุมทีมความคิดเห็นที่13ฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ฮองอัญญาไลจะประสบความสำเร็จในฤดูกาลหน้าความคิดเห็นที่14ฉันหวังว่าทีมจะประสบความสำเร็จแต่กลัวเพียงแค่อย่างเดียวผู้ตัดสินเท่านั้นความคิดเห็นที่15ฉันคิดว่าเขาเพิ่งจะทำลายฟุตบอลเวียดนามไปและไม่มีคุณสมบัติที่จะทำงานในเวียดนามเลยความคิดเห็นที่16บอลเวียดนามทุ่มเงินจ้างโค้ชต่างชาติและจ่ายเงินให้กับโค้ชเก่งๆแต่กรรมการก็ยังติดสินบนอยู่เหมือนเดิมความคิดเห็นที่17ฉันหวังว่าโค้ชซิโก้จะเข้ามาช่วยทีมฮองอัญญาไลแน่นอนความคิดเห็นที่18มันเป็นปีที่ไร้สาระจริงๆของฮองอัญญาไลและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับความคิดเห็นที่19ฉันคิดว่ามันช่างเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์ของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกับฮองอัญญาไลจริงๆและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลฮองอัญญาไลนะครับหลังจากที่สโมสรเซ็นสัญญาว่าจ้างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยไปคุมทัพอย่างเป็นทางการ